สวัสดีทุกคนคือถ้ามันถึง500อ่ะเราเข้าไปฟังภาษาอังกฤษใช่ไหมที่ว่าของที่ว่าเขาทำมันที่ว่าเป็นคู่มืออ่ะของ YouTube ที่เขาเอามาลงใช่ไหมเราเข้าไปดูนะเนี่ยเราเข้าไปดูตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้ามาที่หลังบ้านปกติใช่ไหมแล้วเราก็กดมาที่สร้างรายได้นะแล้วเราก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมแล้วเราคลิกเข้าไปดู มันจะมีวิดีโออ่ะทุกคนมันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเราก็คือดูแล้วก็แบบเราไม่อาจจะไม่ได้แบบเข้าใจภาษาอังกฤษ100%ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ลองดูใช่ไหมมันก็แบบว่าจากที่เราลองดูแล้วก็ลองฟังตามขั้นตอนใช่ไหมที่เราดูอ่ะคือYouTube จะถ้าเกิดว่าผู้ติดตามถึง500คนจะสามารถเปิดตะกร้าได้นะทุกคนเปิดตะกร้าช้อปปิ้งก็คือในส่วนช้อปปิ้งอันเนี้ยก็คือจะน่าจะแบบว่าผลิตภัณฑ์คือแบบเหมือนเราโฆษณาหรือว่าเราขายของอะไรแบบเนี้ยแบบว่าสามารถเปิดตะกร้าขายของเหมือนเรารีวิวของแล้วเราก็แบบว่ามีสินค้าตัวนึงแล้วเราก็แบบว่าเราก็มีสินค้าในตะกร้าให้ลูกค้าเลือกใช่ไหมก็คืออันเนี้ยเราก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงคือเรากำลังรออยู่ว่าถ้าสมมติว่าของเราครบ500อ่ะเราจะได้เข้าไปทำตามขั้นตอนไงว่ามันทำยังไงใช่ไหมแล้วเราก็มาคิดเรื่อง เรื่องที่ว่าจะทำช่องการติดต่อหรือว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยสำหรับรับลูกค้าหรือว่าติดต่อให้ส่งของใช้มาอะไรแบบนี้สำหรับรีวิวคือ500คนอ่ะก็แบบเริ่มมีคนดูเหมือนกันนะทุกคนคลิปบางคลิปก็คือใกล้คนดูก็เกือบ10,000นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ดูทุกคลิปแล้วก็แบบมันไม่ได้ดูนานนะทุกคนแต่ว่าก็คือพอเราพอมียอดชั่วโมงอะไรแบบนี้บ้างใช่ไหมก็คือเนี่ยมันก็ช่วงประมาณ2 อาทิตย์ก่อนก็เยอะอยู่เหมือนกันแหละทุกคนเราดีใจมากเลยที่ยอดชั่วโมงขึ้นอ่ะแต่ว่าเรากำลังคิดว่าเราจะทำช่องการติดต่อแบบไหนดีคือเราน่าจะต้องออกแบบแล้วเราก็ทำใช่ไหมแล้วเราก็จะได้แบบ จะได้สำหรับใช้ลูกค้าเราก็คือไม่ได้คาดหวังเยอะนะทุกคนว่าต้องมีแบบผลิตภัณฑ์อะไรเข้าเยอะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าแบบว่าเหมือนเราทำเกี่ยวกับศิลปะอาจจะมีแบบติดต่อให้สีมาใช้หรืออะไรอันนี้เราก็สมมุตินะไม่ได้อันนั้นจริงๆแต่ว่าก็คือแบบว่า500เราก็ลุ้นมากแล้วทุกคนเราคาดหวังนะทุกคนว่าแบบภายใน2 เดือนเนี่ยจะถึง 1,000ก็คือนับไปอีก2 เดือนเนี้ยเพราะว่าสำหรับคนที่แบบผู้ติดตามอ่ะไม่เยอะแล้วก็แบบว่าช่องมันไม่ได้แบบสาระแบบว่ามีสาระแต่ว่าอาจจะไม่ได้มืออาชีพทั้งการต่อแล้วก็แบบอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าการพูดของเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้น่าฟังมันอาจจะน่าเบื่อหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าสำหรับเราอ่ะเราดีใจมากเลยนะตอนเนี้ยที่เรามาถึงได้ถึงแบบ498อ่ะ
อีกห้าอีกนิดเดียวก็จะ500ใช่ไหมก็คือดีใจมากแล้วก็คือคาดหวังอยากจะให้แบบผู้ติดตามถึง1,000เร็วๆแบบใครเข้ามาฟังหรืออะไรก็เชื่อกดไลค์กด subscribe ด้วยได้ไหม แถวอันก็คือเราเข้าใจนะว่าแบบอยากแบบอยากทำแบบให้มันดีใช่ไหมแต่ว่าเราก็แบบเราคนเดียวเราไม่ได้เก่งด้วยแล้วเราก็แบบว่าอยากได้ถึง1,000เร็วๆอยากเปิดสร้างรายได้แต่ว่าทุกคนเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะแบบว่าเราอ่ะกำลังคิดว่าจะใช้ธนาคารไหนดีใช่ไหมคือเราก็ดูหลายคลิปใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีธนาคารของธนาคารกรุงเทพหรือเปล่าเราไม่แน่ใจมันจะเสียภาษีต่างประเทศน้อยกว่าแต่ว่านี่เราไม่ชัวร์นะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปเปิดบัญชีเราก็อาจจะต้องใช้บัญชีที่มันมีอยู่อะไรแบบนี้คือใกล้มากแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวก็ถึง500แต่ว่าก็คือแบบคือกดใหม่ก่อนหน้านี้ที่มาประมาณ2 เดือนได้หรือเปล่าประมาณน่าจะประมาณเดือน2 เดือนนี่แหละเมื่อเวลานี้มันก็คือตอนแรกเราเข้าใจผิดนะว่ามัน500แล้วก็คือแบบเปิดรับรายได้เลยแต่ไม่ใช่แต่มันเป็น500ที่สามารถเปิดตะกร้าได้เปิดตะกร้าสินค้าแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจการทำงานนะเพราะว่าของเราอ่ะมันยังไม่ถึง500ใช่ไหมถ้าแบบว่าพอมันถึงนะเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้คือวันนี้ก็คืออยากเข้ามาพูดคุยกันนะเพราะเราก็แบบเอ้ยเครียดอ่ะมันอยากทำให้ดีใช่ไหมแต่ตัวเองก็ไม่ได้เก่งเยอะแยะอะไรเงี้ยอ่านเสียงไปแล้วก็แบบนั่งรอลุ้นไปเดี๋ยวก็เข้ามาดูวันนี้ได้นะทุกคนอ๋อเมื่อวานอะเมื่อวานยอดตอนช่วงประมาณตั้งแต่3 โมงอะจนถึงกี่ทุ่มอะ4 ทุ่ม5 ทุ่มอะมันดีมากเลยทุกคนยอดวิวขึ้นสูงมียอดชั่วโมงนึงแสดงว่าเขาดูจริงอันเนี้ยก็คือดูอาจจะดูไปสักพักนึงอะไรเงี้ยก็คือมันดูแล้วก็มันมีการดูแล้วก็แบบยอดชั่วโมงก็ขึ้นนะทุกคนยอดติดตามก็ขึ้นด้วยจากคลิป2 คลิปเนี้ย4,400นี้เราดีใจมากแล้วนะทุกคนคลิปเราอ่ะมันอยู่ที่แบบไม่ถึง100ถ้ามันคลิปที่ว่าแบบเราทำเกี่ยวกับโปรแกรมนะมันก็ยังไม่ถึง100ประมาณ20 30 25 18เลยนะแต่ว่าคลิปวันนี้คือมันเป็นคลิปแบบเพลงเด็กอะไรเงี้ยกอไก่ถึงหนูฮูกอะไรเงี้ยมันก็แบบว่ามีการฟังเยอะกว่าไม่แน่ช่องเราอาจจะโดนเบียดนะทุกคนแบบว่าช่องสาระอาจจะแบบไม่นั้นแบบว่าอาจจะไปทำเกี่ยวกับช่องเด็กก็ได้คือเราอยากทำหลายๆสิ่งนะเพราะว่าเราก็คือไม่รู้นะว่าวันไหนมันจะเป็นยังไงมันไม่แน่ไงว่าแบบอาจจะฟลุกอ่ะมีคนเข้ามาดูแบบเอ๊ะพอตื่นมาพรุ่งนี้แบบมีคนมาดูแสนหนึ่งก็คือมันมีนะทุกคนมันเป็นความโชคดีนะทุกคนมันก็มี
แต่ว่าของเรายังแบบว่าถ้าเนี้ยเราก็ดีใจนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูนะตรงไอ้เนื้อหายอดนิยมอันเนี้ยคืออันเนี้ยคลิปมันเป็นคลิปประมาณคลิปที่สองนะทุกคนที่เริ่มมีคนดูเยอะคลิปแรกอ่ะมันจะมีคนดูมันคลิปแรกเลขสุดที่เราลงแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อเรามาตลาดด้านเด็กอ่ะมันได้ผลใช่ไหมก็คือคลิปนับ1 ถึง 10มีคนดูประมาณ2,000อะไรเงี้ยเราก็เลยลงทําคลิปเนี้ย2 วันแต่ว่ามันก็คือแบบประมาณที่เราได้ทําประมาณ2 วันแล้วก็พอลงปุ๊บมีคนดูแบบเนี่ยตอนแรกลงก็คือแบบไม่นานใช่ไหมผ่านมา10 ชั่วโมง14 ชั่วโมงปุ๊บขึ้นแบบว่ากราฟขึ้นพุ่งขึ้นตลอดเลยแล้วก็คือแบบว่าก็คือไม่หยุดพุ่งขึ้นไม่หยุดเลยนะทุกคนเหมือนตรงเนี้ยจากแบบวิวอะ300ขึ้นมาที่4,000 5,000เลยนะทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือมันกี่วิวละ9,700 9,800ตอนนี้9,800ใช่ไหมก็คือมันใกล้10,000 วิวมากยอดผู้ติดตามก็คือจากวิดีโอประเภทนี้20-30เกือบทุกคลิปแต่แล้วแต่คลิปนะที่ว่ามันจะพูดยังไงอ่ะมันจะแบบเด้งขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยเสียงเราแหบๆหน่อยนะเพราะว่ากินน้ำเย็นกินน้ำแข็งด้วยไม่ใช่เย็นอย่างเดียวแต่เนี่ยยอดมันจะแบบว่าไม่เยอะแล้วเพราะว่ามันแบบว่าน่าจะแบบผ่านไปหลายวันอะไรเงี้ย13 วันใช่ไหมก็คือคลิปมันก็คือบางทีมันอาจจะนิ่งไปสักพักหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมียอดวิวบ้างวันต่อวันก็คือไม่กี่วิวใช่ไหมแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีเลยนะทุกคนพอมีบ้างอ่ะมันอาจจะแบบผ่านไปอีกสักอาทิตย์2 อาทิตย์เดี๋ยวมันก็แบบกลับมาวูมใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันแล้วแต่ดวงนะทุกคนคือคลิปเราอ่ะต้องมีคุณภาพหนึ่งอ่ะสำคัญเหมือนกันแล้วก็2คือดวงเราต้องดีนะทุกคนคือคลิปนี้ก็ได้ประมาณ8,000อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เราใช้คลิปเดิมแล้วก็มาตัดเพิ่มให้มันเวลามากขึ้นนะคืนนี้ก็คือแบบ11 วัน11 วันใช่ไหมก็คนดู125 ชั่วโมงคนดูกับไหนดูดีว่ามันเยอะกว่าหรือน้อยกว่าคือผู้ติดตามเยอะกว่าแล้วนะเมื่อเทียบกันแบบว่ากับคลิปแรกคลิปที่ลงก่อนผู้ติดตาม26ใช่ไหมเมื่อกี้30แล้วก็ผู้ชมยอดชั่วโมงมากกว่าแต่ว่ายอดวิวน้อยกว่าคือที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่ยอดวิวนะทุกคนเราต้องการยอดชั่วโมงเพราะว่าในส่วนของคลิปยาวยอดวิวไม่ได้จำเป็นนะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องการคนดูนั่นแหละถ้าคนดูเยอะเราก็แบบว่าคลิปเราจะเด้งมากขึ้นแต่ขึ้นกราฟนะทุกคนแต่ถ้าแบบว่าคนดูน้อยก็คือคลิปมันจะไม่ปั้นตัวเองนะทุกคน YouTube ก็จะไม่ปั้นถ้าคนดูแบบคนดูเริ่มดูอ่ะมันก็จะแบบมีการเห็นมากขึ้นอะไรงี้เดี๋ยวเรามาดูตรงสร้างรายได้เราอยู่หน้านี้ปุ๊บเรามาคลิกตรงนี้สร้างรายได้เราเข้ามาดูนะว่าตอนนี้เราได้ผู้ติดตามเท่าไหร่ใช่ไหมตรงเนี้ย498 คนแล้วก็ยอดชั่วโมง714714มันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนมาถึงขั้นเนี้ยเราก็ดีใจมากละคือในส่วนของช็อตอะเราคงไม่ได้แบบเข้าไปจริงจังอะไรเยอะเพราะว่าดูจากคลิปที่เราลงไปมันก็ไม่มีคนเห็นเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบว่าทำให้ช่องโตก่อนให้มันมีผู้ติดตามเยอะก่อนแล้วเราก็
อ๋อพยายามให้แบบมีคลิปที่แบบเป็นคลิปยาวให้มีชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ยังขาดอีกประมาณ3,300ก็คือเหมือนมันน้อยกว่าเดิมใช่ไหมทุกคนเพราะว่าคือแบบตอนเราไม่มียอดชั่วโมงเลยเราแบบเครียดมากเราคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็คือต้องให้กําลังใจตัวเองตลอดสะกดจิตตัวเองคือเราอ่ะเราก็เครียดเราแบบว่าเราเข้าใจนะว่าเออคนทําไมถึงเครียดคนทําไมถึงเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าบางคนแบบเขาอาจจะไม่มีทางออกหรือทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้พอเราก็แบบว่าเออเราก็เข้าใจนะจุดนั้นเราก็เคยมีปัญหาแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเออก็คือแบบไม่เป็นไรแล้วก็คือมันผ่านเลยใช่ไหมพยายามทำงานในสิ่งที่ตัวเองทำได้ตอนนี้เราก็แบบเออพยายามทำ YouTube ใช่ไหมเราก็แบบเออมันก็คือเหมือนเป็นความหวังอะของรายได้ของเราเหมือนกันแหละตอนนี้ก็คือมันไม่มีรายได้อะไรใช่ไหมเราก็แบบเออทำไปเผื่อที่ในอนาคตเราก็คือแบบพยายามทำไปคือแบบในอนาคตเราอยากพัฒนาให้ช่องเราดีกว่านี้อะไรก็คือแบบเราก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็คือแบบว่าเออไม่อยากให้ตัวเองแบบเออเป็นคนไม่มีกำลังใจอะไรเงี้ยอยากให้ตัวเองแบบเออมีกำลังใจให้ตัวเองอยากให้แบบว่าเรื่องอะไรมันผ่านไปได้ใช่ไหมแต่ว่าเออมันจะผ่านไปแล้วแหละตอนเนี้ยก็คือเราก็คือแบบตอนนี้ก็คือพยายามหาอะไรที่ว่าแบบที่เราเข้ากับเราที่เราทําได้ไม่ใช่ว่าแบบต้องไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่าทําในสิ่งที่แบบว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็แบบเออมันอาจจะยังไม่มีรายได้ใช่ไหมเราก็เข้าใจแล้วเราก็แบบเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะทุกคนมันก็ต้องเดินต่อไปคือแบบว่าเออแบบเหมือนทุกคนใช่ไหมแบบเอออาจจะคิดว่าปัญหาของคนอื่นอ่ะมันเล็กแล้วก็คือแบบจะบางคนจะคิดเอ้ยเหมือนทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้บางคนก็คือมันมองว่าเรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าถ้าเกิดแบบทุกคนไม่ได้เจอด้วยตัวเองก็ไม่เข้าใจหรอกแล้วก็อีกอย่างอ่ะก็คือแบบความใหญ่ความเล็กของแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากันสเกลแต่ละคนไม่เท่ากันจิตใจหรือว่าอะไรมันไม่ได้เป็นเรขาคณิตหรือว่ามันไม่ได้เป็นมาตรวัดที่ตายตัวเพราะว่าจิตใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันคือแบบเหมือนคือหนึ่งสำหรับบางคนอาจจะมีค่าน้อยบางคนอาจจะมีค่ามากหรือบางคนอาจจะไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมก็คือเหมือนกันความใหญ่ความเล็กของแต่ละคนไม่เท่ากันก็คือบางเรื่องก็คือแบบแล้วเออเรารู้นะว่าแบบเออหลายๆคนแบบเขาก็คงเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือบางทีก็คือแบบมันไม่เท่ากันอะความรู้สึกอะเขาอาจจะคิดว่าอ๋อทำไมเราแบบไม่ได้ดังใจเขาอะไรเงี้ยหรือไม่เขาจะคิดว่าเอ้ยเรื่องเราเรื่องเล็กอะไรเงี้ยก็เออเราก็แบบแต่ละคนก็คือเราก็พยายามเดินในทางของเราที่เราไปได้นะเราก็คือว่าไม่อยากแบบคือเรารู้สึกแบบเออขอบคุณนะที่แบบมีคนเข้ามาดูอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบมีคนเข้ามาฟังอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือเหมือนมันต่อให้เราแบบมีกําลังใจอ่ะให้เรามีชีวิตต่อคือตอนที่เราได้ประมาณ200นะเราก็คือเหมือนเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่ทําต่อหรือว่าเราแบบจะเลิกไปหางานทํางานอย่างอื่นทํา
คือไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำงานนะแต่ว่ามันก็มีหลายปัจจัยที่เราไปทำไม่ได้เหมือนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบเดินต่อไปในทางที่เราไปได้อะไม่ใช่ว่าแบบเข้าแบบว่าเข้าป่าแล้วก็คือยังต้องเดินต่อในทางที่มันรกที่ว่ามันแบบว่าหญ้าขึ้นสูงต้นไม้ขวางทางแล้วต้องเลือกทางเดินที่เราเดินได้อะไรแบบเนี้ยก็คือสมมุติว่ามันไปที่ทางตันเราก็ต้องเลี้ยวไปอีกทางก็คือเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยวันเนี้ยไม่น่าจะเครียดขนาดนี้นะเราก็แค่คิดว่าแบบขอบคุณที่ว่าที่คุณเข้ามาดูเราที่คุณเข้ามาติดตามเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะทุกคนเพราะว่าเราแบบเราดีใจมากแล้วเรามีกำลังใจอ่ะคือช่วงที่มันอยู่ขึ้นมาแบบเป็นแบบ30-20 คนหรือว่า10 คนนะเราก็ดีใจมากเลยต่อวันนะเหมือนเนี่ยเรามาดูตรงผู้ติดตามใช่ไหมแล้วเนี่ยเรากลับมาทำคลิปนะประมาณ4 เดือนที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูของ90 วันนะ90 วันนะมันจะเป็นแบบนี้กราฟ07นี่7 คนก็เยอะนะสำหรับแบบช่วงนั้นอะ2 คน3 คน5 คน03ดูดิ1คืออันเนี้ยกราฟมันก็จะมีการมีผู้ติดตามบ้าง1 คน2 คน3 คน4 คนสูงสุดคือ6 คนแต่ว่ามันอยู่ช่วงนึงก็ได้8 คนแต่ว่าประมาณวันเดียวอะไรเงี้ยตอนหลังจากที่เรากลับมาทำวันที่12 กรกฎานะเราลงไป9 คลิปเนี่ยคลิปที่เราคลิปเนี้ยนับเลขอ่ะเด็กน้อยอนุบาลฝึกพูดเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาดูเยอะเราทำแค่32 วิใช่ไหมมีคนเข้ามาดูประมาณเป็น1,000 คนเราก็เลยคิดได้ว่าหรือเราจะไปทางนี้ดีหลังจากที่เราลงคลิปใช่ไหมแล้วก็มีคลิปเก่าค้างด้วยนะเราวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอื่นนะเราไม่ได้ทำแบบตามมาอันนี้วันที่15ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้วันที่15 พอหลังจากวันที่12เราก็แบบมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูนะตรงผู้ติดตาม6 คนอันเนี้ยคลิปเริ่มลงคน6 คน6 คน2 วันติดต่อกันแล้วลงมาที่3 คนแล้วก็ขึ้นไปที่12 คนแล้วก็11 คน25 คนสูงสุด36 คนแล้วก็คือมันก็ต่ำลงมา22 คน8 คน13 13 11 12เนี่ย10 คน3 คนแล้วก็คือที่ถึงอีกรอบนึงคือ8 คนแต่ว่าคือทุกคนดูเลยนะว่ามันความเปลี่ยนแปลงของกราฟยอดชั่วโมงอันเนี้ย96เลยนะ70นะ66คือปกติเราได้แบบ4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงนี้ก็เยอะแล้วเราก็เลยแบบมีกำลังใจแบบเนี่ยประมาณ12 กรกฎาคมจนถึง27ก็คือแล้วก็มันยังไม่อัปเดตจะเป็นอีก2 วันก็คือ29คือวันนี้คือประมาณไม่ถึงเดือนอะทั้งผู้ติดตามทั้งแบบยอดวิวยอดชั่วโมงอะมันขึ้นมาเยอะมากก่อนหน้านี้ยอดชั่วโมงน่าจะแบบ50อะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ถึง100อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็คือมีการขึ้นแบบเยอะเยอะเยอะแบบเนี้ยเราก็คือเลยมีกำลังใจอ่ะแบบคือเราคิดว่าแบบ
เราก็ดีใจนะเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยสำหรับเราอ่ะเราอยากแบบมีรายได้ของตัวเองเลยอ่ะอยากทำงานอยากแบบคือช่วงโควิดตอนนั้นเราก็แบบกลับมาอยู่บ้านนะแล้วก็แบบทำสวนอะไรแบบนี้แต่ว่ากลับมาอยู่แล้วเราก็แบบมันมีช่วงที่เขาหางานด้วยที่รัฐบาลแบบว่าให้หาลูกจ้างชั่วคราวอะไรเงี้ยไปช่วยงานใช่ไหมเราก็แบบได้ไปสมัครได้ทําอยู่พักหนึ่งอะไรงี้ไม่กี่เดือนน่าจะ3 เดือนหรือ6 เดือนแบบไม่กี่เดือนอ่ะแล้วก็แบบหลังจากนั้นเราก็แบบขายของอะไรแบบนี้แล้วก็คือจนมาถึงไปทำก็แบบไปเป็นขายของอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าเธอกลับมาอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างงี้ก็คือแบบอาจจะทำงานบ้านบ้างใช่ไหมปลูกผักเล็กน้อยแต่ว่าก็คือแบบไม่งานไม่ได้แบบไม่ได้นั่นคือเราก็คือแบบอยากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเราก็โชคดีเราก็แบบได้ซื้อโน้ตบุ๊กใช่ไหมแล้วก็ดีใจนะทุกคนที่แบบได้มาทำอ่ะถึงทุกวันนี้คือเราซึ้งแล้วนะมันนั้นยังไม่ถึงแบบเอ้ย1,000อะไรเงี้ยผู้ติดตามน่ะแต่ว่าคือแบบแค่เนี้ยเราก็ดีใจแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนมาช่วยกันติดตามนะทุกคนคือถ้าแบบว่าพอคนเริ่มเยอะแล้วก็คือเราจะทำไลฟ์สไตล์หรือไม่ก็แบบไปรีวิวของกินบ้างอะไรเงี้ยคือช่องมันอาจจะมีแบบช่วงที่แบบเอ้ยฉันเปลี่ยนสไตล์อะไรเงี้ยอาจจะไปแบบรีวิวของกินบ้างหรือว่ารีวิวของบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบว่าเหมือนยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาพูดนะว่าถ้าแบบทําช่องก็คือสมควรทําแบบเป็นช่องเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยไม่สมควรออกนอกเรื่องเยอะแต่ว่าของเราอ่ะคือเป็นเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ความรู้ใช่ไหมเล็กน้อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ความรู้คือเราไม่แน่ใจนะว่าโฆษณาที่มันเข้าตั้งแต่แบบช่วงเนี้ยเราจะมีโอกาสสร้างรายได้ไหมอ่ะเพราะว่าโฆษณาที่มันขึ้นอ่ะก็คือแบบหลังจากเราลงคลิปไป1 วันแล้วคลิปเราอ่ะคลิปนั้นอย่างน้อยต้องมี100 วิวมันถึงจะมีการเข้าโฆษณาในช่องใช่ไหมเมื่อพอเข้าโฆษณาปุ๊บเราไม่แน่ใจว่าในส่วนโฆษณานี้เราจะได้รายได้หรือเปล่านะทุกคนแต่เราก็คือดีใจที่มีโฆษณาเข้าเพราะว่าเราก็คือแบบยังไม่เคยทำเลยใช่ไหมก็คือรอบนี้ก็คือทำคือเราอ่ะเคยลงคลิป YouTube นั่นแหละแต่เราไม่ได้แบบไม่เคยรู้กฎเมื่อคลิปแรกนะที่เราเคยลงตั้งแต่แบบ9 ปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นเราเรียนมหาลัยอ่ะประมาณปี 1 ปี 2อะไรแบบนั้นปี 2หรือปี 3จำไม่ค่อยได้แล้วนานแล้วไงแต่ว่าเราลบไปแล้วนะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์เพราะว่าเราแบบวิชานั้นเหมือนเราเรียนต่อวิดีโอแล้วก็อาจารย์ให้แบบเอาวิดีโอมาต่อแล้วก็ลงเผยแพร่เพื่อส่งนะส่งอาจารย์อะไรเงี้ย เสร็จแล้วเราก็แบบต้องลบทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นของลิขสิทธิ์นะมันเป็นรายการโทรทัศน์เลยแบบเนี้ยแล้วก็เราก็คือแบบได้กลับมาทำอีกทีนึงก็ประมาณช่วงมีนามกราอะไรแบบเนี้ยทุกคนมกราหรือไม่ก็มีนานี่แหละเพราะว่าเราแบบอยากทำนะว่าแบบเราแบบ
ถึงทุกวันเนี้ย498คนมีกำลังใจชีวิตขึ้นเยอะเลยคือแบบเหมือนปัญหาหนักอกหนักใจมันหายไปทุกคนคือมันแบบนั้นเบาแล้วมันก็รู้สึกว่าเรามีหวังเราเข้าใจนะทุกคนเราเข้าใจทุกคนเลยว่าที่คำว่ามีหวังมันเป็นยังไงอ่ะคือมันมีหวังคือมันมีแบบมีกำลังใจคือแบบเราสามารถอยู่ต่อไปได้ก็คือสิ่งเดียวที่เราแบบคนเราอ่ะถ้ามีคือสามารถอยู่ได้ไม่ใช่เงินนะทุกคนความหวังว่าเราจะมีความสุขในวันข้างหน้าความหวังว่าเราจะมีเงินใช่ไหมแต่ว่าก็คือมีเงินอ่ะมันก็สำคัญแต่ว่าถ้าเราไม่มีความหวังเราก็คือแบบมันจะไม่มีความสุขเลยทุกคนคือเรารู้สึกแบบมีความสุขเพราะเรามีความหวังเราก็หวังว่ามันถึง1,000ใช่ไหม ก็คือแบบแล้วก็ฉันก็อยากรู้นะว่ารายได้ก้อนแรกของยูทูบมันจะเป็นยังไงแล้วก็แบบให้ทุกคนได้รู้อะไรเงี้ยเราอาจจะพูดเยอะแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้มีใครฟังนะแล้วก็พูดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดูมาว่าแบบมันขึ้นทีละเท่าไหร่นะตอนเนี้ยเราเดี๋ยวเราคลิกทีนึงนะให้มันเรียงตามความมากกล้ามากไปข้างน้อยคลิปนี้3,400ห่างกัน1,000นะไม่แน่วันนี้คลิปบนเนี่ยจะมากกว่าคลิปล่างที่ว่า4,400มันเพิ่มขึ้นทีละ72ตั้งแต่ตรงนี้นะ129 118 153ตอนนี้16นาทีนะ10:16 45คนเราว่ามีลุ้นดูดิทุกคนตรงนี้ถ้าดูตรงนี้นะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าต่อนาทีต่อวินาทีนะทุกคนอันเนี้ยคือมันคือแบบเนี่ยดูทุกคนจำนวนการดู60 นาทีที่ผ่านมาตรงเนี้ยก็คือเนี่ยภายใน60 นาทีดูนะได้5 คนตอนนี้เราอยากแบบเราอยากรีวิวอาหารกันนะแต่เราอายหน้าตัวเองอ่ะหน้าเรามันกิเลสนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่เยอะนะ แต่ว่าถ้ารีวิวอาหารแล้วแบบน้ำหนักเรามันก็พอใช้ได้เลยว่าถ้าเราไปรีวิวอาหารในสงสัยกลายเป็นแบบว่าขาหมูอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบอ้วนเลยมากกว่านี้แต่เราก็อยากรีวิวนะทุกคนอยากรีวิวพวกส้มตำอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแบบรีวิวอาหารแถวบ้านอะไรงี้แล้วก็แบบรีวิวส้มตำรีวิวลาบอะไรงี้นู่นนี่นั่นแต่ว่าคือแบบก็เขินหน้าตัวเองนะทุกคนเสียงเราจะเพ้อเพ้อแบบเพ้อง่วงอ่ะ คือเราพอพูดเสียงแบบเสียงยันยางอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเหมือนสมองเรามันหลับหรืออะไรแบบเนี้ยมันโดนสารแบบง่วงอะไรอ่ะเหมือนวันไหนไม่ได้กิน M150เลยเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะตอนทำงานนะเรากินแบบวันหนึ่ง5 ขวดอ่ะหรือมันก็3 ขวดก็บอกห้ามดื่มเกินมาละ2 ขวดใช่ไหมเราก็แบบ3 ขวดได้3 ขวดหรือ5 ขวดจะมากไปก็จะเคยกินอ่ะถึง3 ขวดแล้วก็คือหลังจากกินนะมัน
มันเหมือนสมองเราทำงานดีใช่ไหมแต่ถ้าวันไหนไม่ได้กินอ่ะเราง่วงมากง่วงจนแบบโอ้ยทำงานไม่ได้เกือบหลับเนี่ยคือเราอ่ะเป็นคนที่เสียงแบบไม่มีโทนนะทุกคนเป็นคนเสียงแบบราบเรียบแล้วก็แบบง่วงง่วงอะไรเงี้ยแต่คือแบบเราฟังเองนี่เรายังจะหลับเลยนะเรายังง่วงแบบเฮ้ยฉันพูดแบบน่าจะไปเป็นเพลงคือที่พูดธรรมดาเหมือนกำลังกล่อมเด็กอ่ะกำลังกล่อมลูกนอนอะไรเงี้ย ล้องปังล้องโลสิงซงสิงซงสิงสิงซงปังปังตลกอีกอันนี้ดูนะคลิปตอนเดือนมีนาก็คือแบบว่าเราลงอ่ะช่วงนั้นทำคลิปแบบคือช่วงเดือนมีนาแหละประมาณ4 เดือนที่แล้วใช่ไหมได้3,200 วิวนั่นก็ถือว่าเยอะนะทุกคนค่าเฉลี่ยที่มีคนดูอ่ะ1 นาที12 วิก็ถือว่าเยอะนะทุกคนเพราะคลิปเราค่าเฉลี่ยต่ำมากการดูอ่ะถ้าแบบว่ามีคนดูเยอะก็ขอบคุณละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราเข้าใจนะบางทีคลิปเรามันไม่น่าดูชมเหมือนแบบหลายๆคลิปเหมือนบางคนก็ทำล็อกใช่ไหมก็เที่ยวแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหรือไม่ก็ไปชมโรงแรมรีสอร์ทอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเรามันน่าเบื่ออะไรเงี้ยเราพูดเองเรา ตบตัวเองเกือบละตลกไปอีกไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่านะเพราะว่าแบบสาไม่ค่อยมีน่ะเดี๋ยวดูนะตอนนี้ยอดมันเท่าไหร่อยู่ก็เสียงเข้มอ่ะอ๋อเสียงแน่นไหมต่อยขาตัวเองมันอ้วนอ่ะสงสารมากเลยแบบเป็นคนที่แบบแพ้ภูมิแพ้อะไรเนี่ยคันมากเหมือนแบบโดนอะไรแล้วก็แพ้เศร้ามากเลยแบบมันเป็นแผลเกาขึ้นเป็นแผลดำแบบว่าเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยต้องรักษาต้องไปหาหมอต้องกินยาแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าแบบยังไงนะคลิปนี้ไม่มีสาระอาจจะมีแบบมาคุยกันเพลินๆน่ะอาจจะมีคนดูก็ได้โอเค49 นาทีแล้วทุกคนจบคลิปนะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะทุกคน